ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ้อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับผมไปช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์นะฮะของโมตุลอีกแล้วนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่โลกลืมโลกลืมนะเพราะว่ามีจำหน่ายมานานแล้วนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมกันหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีน้ำมันสูตรนี้ขายด้วยหรอนะฮะนั่นก็คือน้ำมันเครื่องโมตุล 3,001 โกครับ 3,001 โกก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันครับว่าฉลากเต็มๆมันเป็นยังไงนะฮะน้ำมันเครื่อง 3,001 โกนะฮะฉลากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมถืออยู่นะฮะเป็นเบอร์ 10W40 นะครับผมจริงๆมันมีเบอร์50ด้วยนะฮะส่วนมาตรฐานนะครับผมก็จะเป็น Jaso MA2 นะฮะส่วน API นะครับจะเป็น SM/SL นะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับความจุทั้งหมด1ลิตรนะฮะน้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงว่ามันคือ 5,001 ที่ไม่มีเอเธอร์นั่นเองนะครับฉลากเขียวๆแบบนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์นะฮะราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะเติมน้ำมันเครื่องโมตุลนะฮะ 3,001 โกให้กับ Honda CBR 300นะฮะตอนนั้นยังไม่พอฮะเรามีอีกตัวนึงด้วยนะครับของเล่นใหม่อีกตัวนึงนะฮะที่หลายท่านก็ยังไม่ทราบว่ามันมีขายอยู่ในท้องตลาดนะฮะอันนั้นก็คือ Engine Cleaner นะฮะของตัวโมตุลเองนะครับหรือพูดสั้นๆก็คือน้ำยาล้างห้องเครื่องนะฮะน้ำยาล้างห้องเครื่องที่เราเคยทำไปนะครับก็จะมีทั้งของ Honda เองนะฮะแล้วก็ของ Liquid Moly แต่วันนี้จะเป็นของโมตุลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ำยาล้างห้องเครื่องหรือน้ำยาฝาชิ่งเนี่ยของทางโมตุลที่เขาออกมาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะฮะแต่คนก็ไม่เคยรู้ว่าเขามีด้วยนะฮะมันใช้ยังไงนะฮะแล้วผลที่ได้เป็นยังไงบ้างและน้ำมันเครื่อง 3,001 โกที่เราเติมเข้าไปเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทำการล้างห้องเครื่องก่อนนะฮะ okay. อันนี้เป็นน้ำยาของทางโมตุลเองนะครับผมวิธีการใช้งานก็คล้ายๆหลายๆยี่ห้อนะฮะเปิดมาแล้วก็เปิดจุกอย่างนี้นะฮะแล้วเขาจะมีกลวยยาวๆให้สลับในการใส่เพื่อเติมด้วยนะครับสะดวกสบายนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเติมกันหลังจากนั้นนะครับเราก็เติมเข้ากับผสมกับน้ำมันเครื่องเดิมนะฮะน้ำยาตัวนี้เป็นสีแดงนะฮะอาจจะไม่เคยเห็นกันนะครับแต่ว่าเราใส่กลัวอยู่มองไม่เห็นเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่าน้ำยามันเป็นแดงๆนะฮะในกล้องอาจจะดูไม่ออกนะครับประมาณนี้นะฮะเทให้หมดไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ติดเครื่องยนต์เดินเบาไว้15นาทีนะฮะพอครบ15นาทีนะฮะเราก็ดับเครื่องนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ่ายน้ำยาที่ผสมน้ำมันเครื่องออกนะครับสำหรับ Honda CBR 300นะครับใช้บล็อกเบอร์12นะฮะอันนี้รถเดิมโรงงานนะฮะ okay. เดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำมันเครื่องที่ผสมน้ำยาล้างห้องเครื่องของโมตุลนะฮะเมื่อถ่ายออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับน้ำมันเครื่องก็ไหลออกมาอย่างนี้นะฮะเป็นสายน้ำเลยนะครับเดี๋ยวพอน้ำยากับที่ผสมน้ำมันนะฮะไหลออกมาหมดแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ตามอ้างอิงคู่มือนะฮะใช้น้ำมันเครื่องทั้งหมดนะฮะ 1.4 ลิตรนะครับ okay. โดยที่ไม่เปลี่ยนกองนะฮะพอน้ำมันเครื่องเสด็จน้ำออกมาหมดนะฮะเราก็ทำการคั้นโบ๊กกับเข้าที่เดิมนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้เราก็ทำให้ดูหลายคลิปแล้วนะฮะถ้าใครที่ดูกันบ่อยๆนะครับก็ข้ามไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูนะฮะเราก็ใช้ CBR 300อยู่ก็ดูไว้เป็นแนวทางในการถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ทำความสะอาดเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยขันแน่นอีกทีนึงนะฮะ okay. ส่วนการขันแน่นนะฮะเราก็ขันแค่พอตึงมือนะครับส่วนถ้าใครมีประแจปอนะฮะก็24ปอนะครับผมและพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็เป็นโมตุล 3,001 โกนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะมันก็คือ 5,001 ที่ไม่มีเอเธอร์ในเองนะครับราคาก็จะย่อมเยาลงมานะครับฉลากเขียวๆแบบนี้ก็จะเป็นกึ่งสังเคราะห์นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำมันสีอะไรซึ่งจริงๆก็สีเหลืองทองทุกยี่ห้อเลยยกเว้น 7,001 นะของโมตุลทีนี้เรามาดูกันนะฮะว่าน้ำมัน 3,001 โกเป็นอย่างไรก็สีเหลืองทองจริงๆด้วยนะฮะซึ่งเป็นปกติแล้วนะครับเดี๋ยวแจ้งตอนกลางตอนนะฮะว่า CBR Honda เนี่ยเครื่อง300ใช้น้ำมันเครื่องตามคู่มือคือ 1.4 ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นกระป๋องแรกเราเทหมดกระป๋องไปได้เลยนะครับ okay. เพราะความจุมัน1ลิตรอยู่แล้วนะฮะส่วนกระป๋องที่2แล้วก็เทเข้าไปอีก400 ml นะฮะมันก็จะพอดีตามคู่มือแนะนำเลยนะครับ okay. กระป๋องแรกหมดไปส่วนกระป๋องนี้นะกระป๋องที่2นะครับก็ค่อยๆเทนะฮะเทเข้าแค่400นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเหลือในกระป๋องประมาณ600แล้วก็วางกับพื้นนะฮะเพื่อดูระดับน้ำมันนะฮะว่าเหลือถึงหรือเปล่าตอนนี้เหลืออยู่800นะครับแล้วก็เทเข้าไปอีก200โอเคให้มันเหลือ600ให้ได้นะครับค่อยๆเทกันไปไม่ต้องรีบนะฮะขั้นตอนนี้ปึ๊ดมาอีกทีนึงตอนนี้อยู่ประมาณ700นะครับอีก100เดียวเดี๋ยวมาตั้งใหม่อีก50ครับกลับมาดูกันใหม่นะฮะตอนนี้อยู่ที่600พอดีเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ทำการปิดฝาช่องเติมน้ำมันเครื่องนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการล้างห้องเครื่องนะฮะด้วยน้ำยาของโมตุลและการเติมน้ำมันเครื่องคืนเข้าไปด้วยโมตุล 3,001 โกครับก็จบแล้วนะครับกับการแนะนำผลิตภัณฑ์นะฮะน้ำมันเครื่องโมตุล 3,001 โกที่เป็นตัวกึ่งสังเคราะห์นะครับเกรดก็คล้ายๆกับ 5,001 นะฮะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีเอเธอร์นะครับ okay. แล้วก็ตัวน้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับโมตุล Engine Cleaner นะฮะวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะฮะก็คล้ายๆกับหลายๆยี่ห้อนะครับเทเข้าไปผสมน้ำมันเครื่องเดิมนะฮะแล้วก็ถ่ายออกมาได้เลยนะครับผมสำหรับสินค้าราคาดีนะฮะเราก็จะทิ้งไว้ที่ description ด้านล่างเช่นเดิมนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้เราชมกันอีกนะครับก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ